สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางcv.meค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่30พฤษภาคม2565ดวงชะตาของคนที่เกิดวันจันทร์วันศุกร์แล้วก็วันเสาร์บอกเลยนะคะว่าในช่วงวันนี้จะต้องระมัดระวังในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะว่าในดวงเนี่ยการงานเนี่ยอาจจะติดขัดหรือมีอุปสรรคเกิดปัญหาให้เราต้องมานั่งแก้ไขด้วยแต่ถ้าพูดถึงดวงของการเงินแล้วก็โชคลาภเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าถือว่าดีทีเดียวแหละโดยเฉพาะใครก็แล้วแต่ที่จะต้องมีการติดต่อขอเครดิตขอสินเชื่อต่างๆเนี่ยก็จะได้รับการตอบรับอย่างดีเลยทีเดียวสำหรับท่านที่เกิดวันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันพุธกลางคืนค่ะวันนี้นะในเรื่องของการงานค่ะบอกค่ะว่ามีความก้าวหน้านะคะโดยเฉพาะในเรื่องที่เราเคยติดต่อเคยประสานงานไว้นะคะก็จะเป็นวันหนึ่งที่คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องนั้นส่วนการเงินค่ะต้องบอกแล้วว่าก็ยังหมุนคล่องมือแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการถูกหยิบยืมที่อาจจะไม่ได้คืนตรงตามเวลาที่นัดหมายไว้สีมงคลวันนี้จะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีดำแล้วเครื่องประดับที่เราควรที่จะใส่ติดตัวไว้นะคะเพื่อที่จะไปการเสริมดวงตัวเองเนี่ยก็จะเป็นพลอยสีชมพูเป็นนิลคริสตัลนะคะหรืออาจจะใช้เครื่องประดับสีทองหรือทองคำก็ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะที่เราจะสักการะบูชาเพื่อให้บังเกิดโชคลาภก็จะมีท่านท้าวเวสสุวรรณพระติยมหาราชพระอุปคุตแล้วก็ปู่ฤาษีค่ะคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมนะคะหรือเกิดในวันนี้นะถ้าเราต้องการทำบุญนะคะเพื่อเสริมดวงวันเกิดเราเนี่ยเน้นในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเช่นยารักษาโรคการสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลนะคะอันที่ส่งตรงนี้นะจะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วอีกเรื่องนึงนะคะก็จะทำให้อุปสรรคต่างๆที่มีอยู่เนี่ยค่อยๆหมดไปแล้วก็ข้อสำคัญค่ะเราจะได้รับโอกาสดีๆจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะอันนี้ก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความก้าวหน้าเรื่องของอาหารที่เราจะใส่บาตรหรือถวายสังฆทานก็ดีนะคะในวันนี้นะก็ขอให้เป็นอาหารที่มีส่วนผสมของฟักนะคะไม่ว่าจะเป็นฟักเขียวฟักทองอันนี้นะคะเรียกว่าเป็นเคล็ดค่ะที่จะทำให้หน้าที่การงานเราเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีความก้าวหน้าจะสามารถต่อยอดในกิจการต่างๆขยับขยายในเรื่องของธุรกิจได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะรวมถึงในเรื่องของการเงินการทองด้วยค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของโชคลาภที่จะเพิ่มพูนเข้ามานะคะไม่ขาดสายขาดมือเลยทีเดียวเราจะมาดูกันนะคะในวันนี้นะคะเลขเด่นประจำวันจันทร์ที่30พฤษภาคม2565ค่ะในรอบ 17.30 นชุดวินและที่วางไว้ให้นะก็จะเป็นเลข1เลข7เลข4เลข6เลข2เลข5เน้นไปที่เลข1กับเลข7สำหรับชุดจับคู่10131819 0737877แล้วมาถึงช่วงเวลา 18.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข7เลข1เลข2เลข4เลข3เลข5เน้นไปที่เลข7กับเลข1สำหรับชุดจับคู่707678790161891091 แล้วมาถึงช่วงเวลา 19.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้นะคะจะเป็นเลข2เลข9เลข8เลข0เลข7เลข1นั้นไปที่เลข2กับเลข9สำหรับชุดจับคู่2324-2526 3949-5969อันนี้จะเป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันจันทร์ที่30พฤษภาคม2565เลยนะคะอย่าลืมนะคะทุกท่านอย่าลืมหมั่นทำบุญหมั่นให้ทานนะเพราะตรงนี้อานิสงส์เนี่ยจะเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภด้วยพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาพบกันใหม่นะคะกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทาง cv.meวันนี้อาจารย์รักขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีและมีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ